ป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราเราก็สู่ช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้นะคะจะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันในชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยมือของคุณเองค่ะครับและผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบชีวิตด้วยชีวิตที่งดงามจริงๆนะครับได้พบกับ DMC แล้วก็เริ่มออกแบบชีวิตตัวเองมาด้วยความงดงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการบวชเนี่ยนะครับทำให้เปลี่ยนชีวิตท่านจากนรกนะครับมาสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามเรื่องราวกับพระอาจารย์นะครับท่านตอนนี้อยู่หัวหน้าศูนย์อบรมวัดหนองบอนจังหวัดระยองนะครับท่านพระอาจารย์สุกิจปการธรรมโมครับนมัสการครับนมัสการค่ะพระอาจารย์คะแนะนำให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระอาจารย์สุกิจปการธรรมโมค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์อบรมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองวัดหนองบอนนะคะแล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงรุ่นแสนแรกภาคฤดูร้อนปี2553ที่ผ่านมาด้วยค่ะว่าอาจารย์ก็บวชมาหลายโครงการนะครับแต่ก่อนที่จะมาบวชนะครับหลายๆท่านคงอยากจะรู้จักว่าพระอาจารย์นี่อยู่ที่ไหนเมื่อก่อนทำอะไรอยู่นะครับประวัติความเป็นมาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้บ้างครับรู้จักพระอาจารย์ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยครับพระอาจารย์ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับมันได้จ้ะเมื่อก่อนที่เข้าจะมาบวชจะเข้าวัดนะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเป็นคนเกิดที่ชลบุรีมีอยู่กับโยมยายซึ่งมีอาชีพเป็นหมอตำแยหมอตำแยแล้วก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกันอีก3คนสามคนเป็นน้องชาย2คนแล้วก็น้องหญิงคนหนึ่งก็อยู่กันตรงนั้นอ่ะตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชีวิตก็ตัวหลวงพี่เองก็จะเล่ร่อนจะอยู่กับป้ามั่งก็อยู่กับยายมั่งแต่มาอยู่ปักหลักจริงๆก็อายุ15ปีจบเรียนมัธยมต้นจบแล้วก็ออกทำงานเลย คือว่าชีวิตครอบครัวก็ยากจนยมยายหาเลี้ยงคนเดียวเป็นหมอตำแยเนี่ยนะครับใช่รายได้ดีไหมครับช่วงนั้นก็ที่เห็นเนี่ยครับที่เห็นก็พออยู่ได้พออยู่ได้เพราะว่าท่านออกตั้งแต่เช้ามืดคือไปถ้าไม่มีคนทำข้อก็จะบีบนวดจับเส้นตามร้านต่างๆไปถึงท่านร่ำเรียนทางนี้มาอะไรเงี้ยหรอครับหรือว่าเป็นความชำนาญที่ท่านทำมาตั้งเป็นเรียนมาเป็นหมอโบราณอ๋อครับโบราณแล้วก็มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าแพทย์หมอโบราณที่ตัดโรคตัดอะไรอย่างนั้นครับแล้วทำไมเขาทางญาตินั้นเขาไม่ได้ไปแบบทำคลอดที่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรไงฮะยังไม่มียังไม่มีอะไรหรอครับมีโรงพยาบาลพยาบาลบางละมุงยังไม่มีตอนนู้นหลายสิบปีแล้วใช่ไหมยังทับหม้อเกลืออยู่ยังออกลูกด้วยกันหมอตำแยแล้วก็เข้ากระโจมเพราะเห็นว่าพระอาจารย์เองก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่แล้วตัวช่วงนั้นก็น่าจะแบบโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้น่าจะไปถึงแล้วก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าคนที่ว่าเขาโบราณโบราณเขาก็ยังใช้สูตรนี้อยู่คือมั่นใจเพราะว่ามั่นใจแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเรียกว่าตามกันได้ง่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นบอกว่าพระอาจารย์อยากจะรีบทำงานเหลือเกินพอโตขึ้นประกอบอาชีพอะไรบ้างคะก็หลังจากที่ออกจากโรงเรียนแล้วก็อยากจะหาเงินมาให้โยมยายครับก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเจอเพื่อนก็ชวนไปลงทะเลครับเป็นชาวประมงจับใกล้ทะเลนะคะใช่จับปลาจับปลาหมึกเงี้ยค่ะแต่ว่าไปอาศัยเรือเขาค่ะรายได้ก็คือจะพอประมาณครับพอประมาณแล้วก็ขึ้นเรือมาก็ออกไปก็ประมาณ7วัน7คืนถึงจะเข้าฝั่งทิ้งแล้วก็เดือนนึงก็จะเข้าฝั่งประมาณ10กว่าวันชีวิตทั้งตลอดก็คืออยู่ในทะเลตลอดทำไมถึงเลือกอาชีพประมงล่ะคะมีอาชีพตั้งหลายอาชีพไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้พอรู้ว่า
แรงกรรมคงดึงดูดไปเรียนหนังสือไหมครับช่วงนั้นช่วงนั้นเรียนแล้วก็เรียนแค่ม.3ก็ไม่ได้เรียนม.3แล้วก็ไม่ได้เรียนไม่เรียนได้เรียนต่อเพราะว่าสนุกกับการทำงานเพราะได้เงินได้เงินแล้วก็เลยมาให้โยมยายแล้วก็ครับทำมาตลอดจนอายุได้17ปีก็มีครอบครัวโอ้นี่พระจะมีครอบครัวตั้งแต่อายุ17แล้วตอนสมัยที่แบบเรียนหนังสือเนี่ยเห็นว่าอย่างหาเงินเนี่ยก็อยากจะมาให้โยมยายอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่มีกตัญญูอยู่ในตรงนั้นแล้วตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กเรียกว่าเรียบร้อยทั่วไปหรือว่าเป็นเกเรอะไรมั้งมั้ยครับปกติแล้วที่อยู่กับโยมแม่บุญธรรมแม่อุไรท่านเป็นคนรักษาศีลสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่หลวงพี่เคยจำความได้นะแล้วสามีท่านคือพ่อบุญธรรมของตัวหลวงพี่เองเป็นนายตำรวจตำรวจท่านจะมีระเบียบในการเรื่องรับประทานอาหารไม่ให้เคี้ยวเสียงดังอะไรเงี้ยก็ทำความสะอาดขัดถูพื้นถูบ้านก็คือจะฝึกตั้งแต่เล็กๆเลยดูแล้วจะเป็นคนเรียบร้อยแต่ลึกๆแล้วจะเป็นคนขาดความอบอุ่นเหมือนกับเรียกร้องความสนใจหรือว่าพยายามทำตัวเองให้เด่นขึ้นมาก็คิดว่าใช่ๆมีบ้างเห็นว่าม.2เริ่มจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเท่แล้วเรื่องเท่ๆนะฮะค่ะคิดว่าเอการสูบบุหรี่มันเท่ดีเห็นเพื่อนเขาสูบกันแล้วก็ทำให้มีคนมาสนใจค่ะครับเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่นั้นมาครับกี่ปีฮะจนโอ้ก็ตั้งแต่อายุรู้สึกว่าจะประมาณอายุ13-14นี่ก็เริ่มสูบแล้วเริ่มสูบแล้วแล้วมาเลิกตอนไหนครับมาเลิกตอนเข้าวัดนี่แหละก็หลายสิบปีไปนะฮะก่อนเข้าวัดนี่แหละตั้งค่ะพ.ศ .50 ครับพ.ศ .50 วันที่ประมาณวันหลวงพี่เข้าดาวใช้วิธีเข้าดาวหักดิบค่ะคือวันที่ศิกาอดีตศิกาเสียวันที่16ธันวาครับ50พอปีพ.ศ.วันที่31/50ครับแล้วก็วันที่1ช่วงเที่ยงคืนหลวงพี่ก็หักดิบทิ้งเลยคือตั้งสัจจะไว้กับตัวเองว่าจะไม่แตะอีกครับอบายมุขทุกอย่างค่ะคือตอนนั้นดู DMC แล้วนั่นหมายถึงว่าได้เริ่มเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ดูรายการของ DMC ครับหลวงพี่เจอหลวงพ่อตอนที่หลวงพี่ตอนที่อดีตศิกาครับเสียคือตอนนั้นอยากมันทุกข์มันทุกข์ใจอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญคือสิ่งที่เราผิดพลาดมาครับอยากจะทำอะไรเขาสักอย่างนึงให้แก่หมู่ญาติสักอย่างนึงที่ว่าครอบครัวครับแล้วก็หมู่ญาติที่เขาเห็นเราเป็นคนไม่เอาไหนก็เลยอยากจะทำคิดต่อไปนี้คือจะทำความดีแล้วครับมาเจอหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อเทศเรื่องนรกสวรรค์อะไรเนี่ยก็เลยอยากจะทำความดีแล้วครับก็เลยตัดใจแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็คือหลวงพี่ก็จะอยู่หลวงพ่อบอกว่าให้เดินตามขันธ์3ด้วยไปหลวงปู่ก็จะไปคุณหลวงปู่นะครับก็เลยทำทานเช้าก็ไปใส่บาตรซึ่งไม่เคยในชีวิตเกิดมาไม่เคยเลยก็มีเคยเป็นเด็กขี้วินโตตามหลวงพี่หลวงตาครับแต่ว่าพอมาตอนนี้คือมาใส่บาตรเองมันเขินตรงแรกมันเขินมากเลยแทบจะแอบอะต้องออกไปแบบฟ้าทั้งสางให้หน่อยออกไปใส่บาตรนี่หลวงพี่ท่านเดินมาก็นิมนต์แล้วก็ใส่บาตรคือตอนนั้นคิดว่าคนเราใส่บาตรก็วันแค่20 บาทนะเมื่อก่อนเราสูบบุหรี่วันละโอ้ซองนึงก็40ตอนนั้น40 กว่าบาทเยอะมากเลยเนาะแล้วมันไม่พอวันนึงเป็นซองเลยฮะที่มันไม่พอคุณโยมไม่พอไม่ถึงก็ออกไปทําประมงก็ต้องสุกตลอดเวลาใช่ต้องตุนเลยแหละโอ้โหขนาดนั้นเลยนั้นขออนุญาตให้พระอาจารย์ได้พูดถึงกัลยาณมิตรนิดนึงเห็นพระอาจารย์บอกว่ามาเจอกัลยาณมิตรนี่ดูรายการผู้ออกแบบชีวิตเหรอคะยังไงคะให้พระอาจารย์ได้เล่าหน่อยช่วงจากหลังที่ได้ดู DMC มาตั้งแต่ครับป
ประมาณวันที่20ธันวาคม50นะนะจนมาถึงประมาณพ.ศ.51ข้ามมาแล้วล่ะมกราคมพาเลยนี่แหละมาเจอปกติจะดูเพจของหลวงพ่อจนจบแต่วันอาทิตย์มันยังไม่ทันได้ดูก็นั่งสมาธิอย่างเดียวแต่วันนั้นดูเจอพอดีเปิดเจอรายการผู้ออกแบบชีวิตซึ่งเป็นชีวิตของครูหมูเป็นเทปของครูหมูยมครูหมูที่จังหวัดระยองใช่ค่ะที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเจ้าหญิงใบตองก็ใช่ตอนนั้นบรรทุกใบตองมาขายใช่ไหมครับขณะชีวิตท่านโอ้อัศจรรย์มากครับอัศจรรย์คือชีวิตเขาก็ล้มลุกคลุกคลานเรียกว่ากว่าจะมาเจอสัจธรรมความจริงได้ก็ต้องไปติดอยู่กับการทำมาหากินแล้วก็เรื่องครอบครัวแล้วกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละตังค์ก็ต้องโอ้โหเช้าก็ต้องวิ่งจากระยองมาเรียกได้ว่าดูเทปนั้นแล้วโดนใจเรามากเลยแล้วเผอิญเทปนั้นเนี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของครูหมูไว้ที่หน้าจอด้วยใช่ไหมช่วงท้ายรายการก็เลยโทรไปค่ะแล้วตอนนี้คุณหมูก็ทราบแล้วว่าพระอาจารย์นี่มาเพราะครูหมูเองใช่ไหมใช่เพราะว่าเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันตอนไปปฏิบัติธรรมที่ระยองที่ครูหมูต้องปลื้มมากๆเลยนะคะทั้งนั้นขอย้อนไปสักนิดนึงพระอาจารย์บอกว่าเริ่มมีครอบครัวตั้งแต่อายุ17เห็นว่ามีบุตรสาวคนนึงใช่ไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะประมาณตอนนี้ก็ประมาณ22 23ปีครับแล้วคุณแม่ของน้องเขาเสียไปตอนอายุน้องเขาเท่าไหร่ฮะตอนปีเข้าเสียวันที่16 50ครับค่ะ16 50เขาเกิด2 23โอ้สมมุติว่าน้องคือลูกสาวพระอาจารย์เนี่ยก็โตแล้วตอนประมาณ10กว่าปีใช่มั้ยครับตอนนี้ก็อายุ30ปีตอนนั้นมีวิกฤตตอนนี้ลูกสาวอายุ22 23ครับ25 23เกิดตอนนี้ก็อายุนี่54แล้วไง54 25 23ก็คือ30ปีค่ะเดี๋ยวจะอายุเท่ากันใช่ไหมค่ะแสดงว่าหลวงพี่จำผิดแล้วจำพ.ศ.เกิดก็ผิดก็ประมาณตอนนี้อายุเขาประมาณ22 23 22 23ก็ประมาณปี31 32 32น่าจะ32เอาละครับแต่บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าเขาเกิดวิกฤตตอนประมาณอายุ7 8ขวบใช่ไหมฮะโอ้ใช่ตอนนั้นหลวงพี่ขึ้นมาจากทะเลแล้วก็เอาไปเยี่ยมโยมป้าที่ลงโป๊ะอำเภอลงโป๊ะตำบลลงโป๊ะอยู่จังหวัดชลบุรีแหละซึ่งเป็นฝั่งติดทะเลโยมป้าทำงานอยู่ที่สถานฟื้นกรมตำรวจทำหน้าที่เป็นผู้ทำความสะอาดอยู่ที่ชายทะเลก็ทุบคุยคุยแล้วก็หันไปทางฝั่งที่หลวงพี่อยู่บ้านที่หลวงพี่อยู่ฝนตกหนักมากฟ้าแลบเปรี้ยงป้างเลยพอกลับจากลงโป๊ะไปถึงจะเข้าปากซอยบ้านเอาชาวบ้านเขาบอกน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยลูกน้องปุ๋ยโดนฟ้าผ่าผมก็ตกใจเลยตกใจคือเขาลงไปทะเลกับเด็กอีก 7-8 คนสุนัขตัวหนึ่งเอาฝนตกเขาไปหาหอยหาปูนะตามภาษาเด็กทะเลไปฝนตกพายุหนักเขาก็ลงไปหลบเข้าไปหลบในซากเรือที่แตกที่มาเกยตื้นอยู่ที่ใกล้ๆชายหาดนะซึ่งอยู่ในทะเลน่ะฟ้าเขาลงมาที่เรือแตกนั้นน่ะซึ่งเรือนั้นมีสายรอบเป็นสายเสาสายทองแดงล่อฟ้าอยู่ลงมาเปี้ยงลูกสาวก็กระเด็นตกมาอาการเป็นไงบ้างคะก็คือมีไม้ที่ติดตะปูกระเด็นติดมาปักที่ศีรษะต้องไปซาวเอ็กซเรย์ค่ะแล้วก็เนื้อที่หัวไหล่พี่จำไม่ได้ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะหลุดไปประมาณเป็นก้อนโอ้โหตั้งเที่ยงวันจากวันนั้นเที่ยงวันไปล้างไปรักษาตัวเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบางละมุงครับโรงพยาบาลบางละมุงก็ส่งไปที่จังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลชลบุรีครับจนถึงจากเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนถึงจะได้เข้าห้องผ่าตัดครับหลวงพี่ก็เกิดโอ้ไม่รอดแน่แล้วก็เลยไปบนบานบนบานศาลกล่าวที่หน้าโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งแล้วตอนนั้นมีพระพุทธสิหิงอยู่ที่หน้าโรงพยาบาล
ก็ขอให้ลูกสาวหายป่วยจากเหตุการณ์นี้ทิ้งลูกจะบวช1พรรษาตอนนั้นตั้งใจบวชเลยนะครับ1พรรษาแล้วปรากฏว่าลูกรอดไหมคะรอดน่าก็คือพอลูกกลับจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ไปหาโยมพ่อโยมแม่บุญธรรมเลยครับโยมพ่อบุญโยมแม่บุญธรรมก็โยมพ่อท่านก็เป็นคนตะเคียนเตี้ยท่านก็กว้างขวางอยู่ที่นั่นก็คือวัดที่หลวงพี่ไปบวชก็เป็นวัดป่าวัดป่าเลยอ่ะวัดคือวัดเวลุวรารามวัดกอไผ่จังหวัดชลบุรีนี่คือการบวชครั้งแรกนะคะที่แล้วก็อยู่ครบพรรษาด้วยครบเป็นแค่ช่วงนั้นได้ปฏิบัติธรรมได้อะไรรู้สึกคือการศึกษาธรรมะก็ได้เราเรียนในเบื้องต้นประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละแต่ไม่รู้เรื่องการเจริญภาวนาเลยถึงหลวงพี่ก็ไม่เห็นว่ามีตอนบวชนี่ก็คือลูกสาวหายดีแล้วหรือว่าระหว่างที่กำลังรักษาตัวอยู่หายดีแล้วหายดีแล้วก็เลยเหมือนกับได้เคยกล่าววาจาอธิษฐานไว้กับพระก็ไปบวชซะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับศึกราศิกขาออกมาก็ด้วยกระแสทางโลกก็ลืมเรื่องบุญเรื่องบาปไปก็ขับสู่เข้าสู่วงจรเดิมคือตอนนั้นไปเปลี่ยนงานใหม่ด้วยได้งานใหม่เป็นงานทางบกคือไปทำงานบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตไม้ส่งนอกก็เลยเจอเพื่อนเยอะก็ไปเจอกระแสกิเลสคือไปเล่นการพนันติดหลวงพี่ติดพนันการพนันฟุตบอลซึ่งตอนนั้นคือช่องดีเอ็มซีเนี่ยจะอยู่ก่อนช่องพนันฟุตบอลก็เลยเปิดเลยไปเคยเห็นหลวงพ่อแวบๆหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคือไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือใครหรือเป็นอะไรก็ไปดูช่องนั้นซะก่อนก็ไปติดพนันมีหนี้สินเยอะไหมครับช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็มีหนี้สินอยู่พอสมควรต้องปนพี่ก็พอปุ๊บเหตุการณ์ก็มาเปลี่ยนไอ้ตอนที่อดีตศิกามาเป็นโรคมะเร็งกระทันหันแล้วก็รักษาตัวได้7-8 เดือนไปฉีดคีโมจนเสียชีวิตครับพอจนเสียตรงนี้ก็เกิดกับทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีก็อยากจะได้ธรรมะอยากได้บุญก็เลยมาเจอพระเดชพระคุณพ่อทางดีเอ็มซีนี่แหละก็เลยดูติดตามตลอดมาแล้วก็มาเข้าวัดวันที่13เมษายนครับปี51ครับโดยการที่โทรมาหาครูหมูในรายการผู้ออกแบบชีวิตนี่แหละค่ะซึ่งพอจะตัดสินใจได้คือหลวงพี่ไปหาปัจจัยก่อนครับเพราะว่าสร้างพระหลวงพี่ก็รู้แล้วว่าองค์พระเท่าไหร่แล้วเป็นช่วงบุญมหาสังฆทาน 30,000 วัดด้วยครับพี่ก็สร้างหลวงพี่ได้เงินมา 20,000 บาทครับ20,000 บาทแล้ววันนั้นก็นัดเจอยมครูหมูที่หลวงพี่จะอยู่สายสุขุมวิทแต่หลวงพี่ต้องไปรอรถที่สาย36ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ1โยชน์16กิโลโอ้ค่ะก็เดินทางลำบากเพราะว่ามันไม่มีรถข้ามไปตอนนั้นไม่ทราบว่าทางชลบุรีเองก็มีจัดรถเหมือนกันมีแต่ไม่รู้เลยไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยว่ากัลยาณมิตรมีทั่วโลกหรือว่าพัทยาอะไรก็เยอะแยะเลยนะครับหรือว่าเป็นเหตุที่ว่าสายบุญตรงกับครูหมูพอดีนะครับก็อุตส่าห์ไปรอรถระยองที่จะเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายก็เลยเจอยอดผู้นำรถครับคือคุณโยมพี่อัมพรกาไหลโยมพี่อ้อยคือทั้งแนะนำทุกอย่างแนะนำการสร้างบารมีทุกอย่างพาไปชมเชียร์แล้วก็จนมาช่วยพี่เขาเป็นผู้นำรถผู้นำสาธุชนเด็กดีวีสตาร์ที่โรงเรียนบ้านค่ายโรงเรียนนิคมพัฒนาแล้วก็ไปนำพระที่อำเภอบ่อทอง2บัดวัน22เมษายนวันคุ้มครองโลกค่ะเรียกได้ว่าทุกบุญเลยแหละที่ผู้นำบุญเขาบอกมาว่าตอนนั้นมีบุญอะไรใหญ่ๆนี่ถือทุกบุญเลยใช่ไหมคะใช่ทุกบุญเลยไม่เคยตกบุญเลยคือตอนนั้นใจนี้
ศรัทธาแรงมากค่ะเพราะอยากจะได้บุญและบุญบวชที่ของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นก็คือรุ่น 7,000 7,000 รูป 7,000 ตำบลแต่หลวงพี่เองเนี่ยใจเนี่ยอยากบวชตั้งแต่เข้าวัดนั่นแหละแต่ว่าได้ข่าวว่าทางวัดเราต้องมีคุณวุฒิหน่อยนะถึงจะมาศึกษาเราเรียนได้ค่ะครับก็เลยรอจนมาวันหนึ่งหลวงพี่พลสวัสดิ์ค่ะท่านบอกว่าจะมีโครงการร้านใจนี้ปุ๊บปิติขึ้นมาเลยเหมือนกับเคยได้ยินที่ไหนก็เลยรอวันนั้นพอเปิดโครงการพระพี่เลี้ยง 1,000 รูปจะมาแต่ว่าติดเรื่องคุณวุฒิอีกเหมือนกันพอรุ่น 7,000 ปึ้งครับหลวงพี่พอรู้ข่าวว่าจำกัดไม่จำกัดมาเลยก็มาเลยบุญได้ช่องเลยมาเลยคือตัดสินใจพวกก็บอกพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องทั้งที่เราอ่ะเขาเห็นความประพฤติของเราอ่ะเขาคงดูอยู่นะแอบดูด้วยทั้งเพื่อนทั้งอะไรทั้งก็ดูว่าเขาจะจริงหรือเปล่าเขาจะทำจริงหรือว่ามันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือหลังมืออะไรเงี้ยก็เลยทั้งแอบดูทั้งเอาเหยื่อมาล่อทั้งชวนมาแทงฟุตบอลใจอะไรเงี้ยนะครับดู DMC อยู่ก็มาเปิดช่องฟุตบอลอะไรเงี้ยคือเขาจะมาทดสอบทุกอย่างเลยหลวงพี่ก็ติดแน่วแน่แล้วคือตอนนั้น3เดือนหลวงพี่3เดือนเนี่ยจะปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะคำว่า3เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีโยงไปถึงการบวชพระอีกนะทำไมต้องบวชพระ3เดือนทำไมต้องดูพรรษาบวชแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงอย่างคือเตรียมใจไว้นะครับช่วงเตรียมใจรักษาใจกายวาจาใจเนี่ยที่จะว่ารักษาศีลที่รักษาศีลแล้วบุหรี่ที่สูบมาเป็น10ปีนี่หักดิบได้ไงฮะก็คือตัดใจเลยอยากจะทำความดีให้หมู่ญาติแล้วก็เอาบุญเนี่ยให้แก่โยมผู้ล่วงลับไปแล้วก็อยู่ในช่วง3เดือนนี้ด้วยใช่ไหมใช่ตักบาตรทุกวันไม่เคยขาดฝนตกแดดออกก็ไปก็คือบุญต้องหล่อเลี้ยงตลอดเวลาแล้วใจแน่วแน่ก็หักดิบได้ไม่มีอาการไม่มีที่ทำให้หน้าวิตกกังวลอะไรเลย7 วันแรกนี่รู้สึกว่าหนักหน่อยค่ะแต่ว่าใจตรงนี้มันอยู่ที่ใจจริงๆนะคุณโยมนะไม่ได้อยู่ที่ตรงอื่นเลยนะหลวงพี่จะบอกไว้เป็นประโยชน์แก่คนลุงหลังคือว่าคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะใจตัวเดียวถ้าใจเราไม่เอาทุกอย่างก็คือว่าจะให้มาจุดแล้วมาจ่อที่ปากก็ไม่เอาบุหรี่ก็เข้าปากก็ไม่ได้คือใจเนี่ยสู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดจะไม่ใจไม่สักอย่างใช่บุหรี่ก็ทำอะไรเราความอยากกับคุณโยมความอยากของมนุษย์นะครับอยากไปหมดแหละอยากเที่ยวอยากกินอยากเล่นอยากเสพรู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้หลวงพี่ก็ยังอยากอยู่นะแต่หลวงพี่ไม่เอาพอเวลาเห็นคนสูบก็อยากแต่ว่าไม่เอาไงคือใจไม่เอาไงเพราะมันแล้วก็มันซึมซับเรามาเป็น10ปีใช่ไหมครับแต่ความอยากก็มันอยากคือว่าบางทีมันคือมันเป็น10ปีอะอย่างที่คุณโยมว่านะแต่พอใจมันดิบได้ก็ไม่สนใจจ่อกันอยู่ตรงหน้าสุกันตรงนี้ก็ไม่เอาละนะครับแล้วยิ่งมารู้เรื่องวิบากกรรมจากขุมนรกแต่ละขุมต่างๆก็ยิ่งลาบายบายแน่นอนเลยใช่ไหมครับหลวงพี่ไม่ได้ว่าเลิกแบบไอ้นี่นะหลวงพี่ตั้งสัจจะด้วยนะโอ้ครับตั้งสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นยังไม่เรียกว่าสันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอะไรเงี้ยครับก็ยกมือพนมเรียกว่าละเลิกทั้งหมดครับคือว่าตัดใจแล้วแล้วก็ตั้งใจบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษาด้วยใช่ไหมคะคโอ้นี่ต้องบอกว่าขออนุญาตนะคะแค่ช่วงแรกเท่านั้นค่ะอาจารย์ตั้มแต่ชีวิตหลังจากนั้ นในการที่ได้ครองผ้ากาสาวพัดแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆชีวิตของการเป็นพระนั้นเข้มข้นไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นการเดินธุดงค์นะครับการได้นอนนะครับที่ป่าช้าะนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆในการชีวิตการบวชเนี่ยนะครับได้นั่งธรรมะได้ทำใจสว่างสวัยเนี่ยเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านผู้ชายแมนๆที่ตัดสินใจจะบวชเนี่ยนะครับมาใกล้ๆเลยดีกว่าพลาดไม่ได้เลยนะช่วงหน้าแต่ว่าต้องไปฟังช่วงหน้าครับช่วงนี้เราขอพักกันสักครู่ครับค่ะผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้า
ป็นอะไร